สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสะสมอันบ็อกซิ่งกันอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ากลูไม้มาแบบนี้นะครับแล้วก็มีดิสเพลย์เคสตั้งโชว์อยู่แล้วนะครับรู้เลยใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะต้องเป็นแบบิกอย่างแน่นอนวันนี้นะครับเรามีแบบิกเรียกว่าพิเศษมากๆที่เราสามารถได้มีบุญมาแตะมีเรียกว่ามีผู้ใจดีให้เรายืมมารีวิวกันในวันนี้ครับเราเล่ากันคร่าวๆก่อนดีกว่าเนาะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมายังไงหรือว่าเป็นอาร์ติสต์คนไหนนะครับนี่ที่เราเห็นกล่องดำนี่เราอาจจะเดากันยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเห็นก่อนเราจะเห็นว่ามันมีแค่ HS นี่คือจากคอมพานีฮิโรตะไซกันโชนะครับเป็นชื่อคอมพานีที่เขาทำซอฟต์ไวนิลแต่งตั้งโดยคุณยาสึอากิฮิโรตะซังนะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ใช่คาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ดีไซน์อะไรอย่างนี้เขาเป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นของคำว่าโซฟูบิซอฟต์ไวนิลก็ถือว่าว่าได้คุณยาสึอากิเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบิดาของซอฟต์ไวนิลเลยได้เรียกได้เลยเพราะว่าโมเดลแรกที่เขาทำมาเป็นกอริลลาจูถ้าเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ดูนะครับเป็นคาแรคเตอร์ออริจินอลของคุณยาสึอากิใช่ก็คือเป็นตัวแรกเลยคาแรคเตอร์แรกที่เขาทำขึ้นมากับโซโฟบีก็จริงๆเขาว่าซอฟต์ไวนิลเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งชนิดของสะสมหรือว่าของเล่นนะฮะใช่ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบเป็นยางนะเราจะเห็นว่ามันเป็นยางบิดได้แอบคล้ายๆแอคชั่นฟิกเกอร์คือขยับแขนขยับขาขยับหัวอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยใช่ตัวแบบิด 400% ตัวนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าข้างในเนี่ยตื่นเต้นมากเลยครับผมขออนุญาตแบบอุปกรณ์เพิ่มเติมใช่เพราะว่าเราจะให้ตัวนี้เป็นเคสพิเศษหน่อยนึงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสปอนเซอร์หรือว่าเป็นผู้ใจบุญเนี่ยผู้ใจดีของเรานะครับอนุญาตให้เปิดเผยไหมครับสำหรับราคาเรียกว่าราคาเอารีเทลให้รู้กันดีกว่าได้ครับก็ราคาป้ายหรือว่าราคาที่เขาขายจากช็อปเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 เยนนะครับหรือประมาณ 20,000 บาทได้ครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยทาง Medicom เองเนี่ยจะเปิดจำหน่ายเป็นเรียกวิธีการว่าวิธีลอตโต้หรือการจับฉลากนั่นคือกฎที่ว่าจะสามารถมีสิทธิ์ซื้อตัวนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยจะลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีสิทธิ์ซื้อทุกคนใช่ใช่เลยซึ่งถ้าผมลองเดานะเขาไม่ได้บอกว่ามีกี่ตัวนะแต่ผมว่าอย่างต่ำก็น่าจะมีแค่200อ่ะเพราะมันคุณภาพคือดีมากครับรายละเอียดนี่ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่เรียกว่าแบบแทบช็อกใช่แทบเป็นลมใช่ครับเพราะว่ามันละเอียดมากจริงถ้าเทียบกับแฟบริกตัวอื่นตัวอื่นใช่ครับแล้วก็ผมว่าเรามาเปิดดูมาเลยหูตื่นเต้นมากเลยครับมาครับอู้ดูมีน้ำหนักนะโอ้โหคุณนัทเป็นไงครับถึงกับถึงกับครบหมดคำบรรยายครับยอดจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เห็นเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือทำยากแน่นอนใช่ครับเพราะแทนที่จะเขาจะทำผิวที่เป็นแบบิกธรรมดาแล้วแล้วข้างในที่มีเหมือนจะเป็นเหล็กถ้าเราดูตาเปล่าคือยังไงมันก็เป็นเหล็กแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เหล็กมันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งที่ถูกเคลือบด้วยสีที่แบบว่า glossy มากๆใช่เหมือนสีเงินโครมนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกไปตอนแรกครับว่าคุณยาสึอากิเองเนี่ยมีคาแรคเตอร์ออริจินอลอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวกอริลลาจูหรือว่าเป็นไคจูในรูปแบบคาแรคเตอร์ต่างๆแต่ว่าพอมาเป็นแบบิกแน่นอนครับว่าทางเมดิคอมกับทางคุณยาสึอากิเองเนี่ยได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เลยออกมาเป็นรูปร่างตัวมีแบบนี้ซึ่งจริงๆไอ้ตัวข้างในที่เราเห็นเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาออกแบบมาแล้วโดยคุณฮิโรตะเนี่ยนะเขาทำออกมาเป็นชื่อว่า Brutal A จะเป็นหุ่นยนต์ซอฟต์ไวนิลที่ถ้าเราเห็นซอฟต์ไวนิลเนี่ยเราก็ยังรู้เลยว่าโหมันทำยากส่วนสีเหล็กที่เหมือนเหล็กข้างในรายละเอียดนี่มันยิบเลยนะใช่ครับเรียกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นข้างในของแบบหุ่นยนต์หรืออะไรอย่างงี้ใช่แล้วข้างในมีเปลือกนอกเหมือนแบบว่าเป็นเกาะป้องกันอีกทีนึงใช่ครับโอ้โหมันก็มีความแบบเหมือนกับธีมพังเล็กๆมีดีเทลของพวกฟิตติ้งต่างๆของเครื่องจักรหรือว่าพวกหัวน็อตแม้กระทั่งว่าข้อต่อต่างๆของแขนหรือว่าขาที่ได้ถูกติดตั้งไว้ภายในตัวแบบิกเนี่ยเรียกว่าทำออกมาได้ละเอียดแล้วก็ดีมากละเอียดมากแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าร่องที่เขาเซาะมาหรือว่าขึ้นรูปมาเป็นแบบว่าเหมือนท่อหรือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าละเอียดแล้วก็คมมากจริงแล้วคุณ
ฮิโรตะเนี่ยเขาก็ได้ฉายานะฉายาว่าโซโฟบิซอฟต์ไวนิลไคจูหรือเขาเป็นแบบบิดาของเรื่องนี้เลยแล้วซึ่งไอตัวที่เราบอกว่าออริจินอลของคาแรคเตอร์เนี้ยมันมาจากตัว Brutal A ซึ่ง Brutal A ถ้าเราได้มองกลับย้อนไปถึงผลงานของฮิโรตะเขาทำออกมามากกว่า1สีด้วยแหละถูกต้องตายแล้วอ่ะคุโรไม้ แต่ว่าครับจริงๆแล้วนอกจากสีฟินิชชิ่งที่เป็นสีกลอสซี่แล้วนะครับคุโรไม้เรายังมีรูปแต่ว่าก่อนที่จะดูรูปกันครับตระหนักขึ้นก่อนเลยนะว่าเป็นสปอยเลอร์เลยนะครับใช่เพราะว่าตัวผลงานเองเนี่ยจริงๆแล้วได้มีการปล่อยภาพปล่อยภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วปล่อยบ้างแล้วที่งาน Medicom Toy Exhibition ปี2020ที่ผ่านมาเนี่ย Medicom Exhibition น่ะทำเป็น Virtual ด้วยเนื่องจากสถานการณ์พิเศษแบบนี้แบบเนาะก็เลยต้องจัดเป็น Virtual Exhibition ใช่แต่ในทางกลับกันครับเราก็สามารถเรียกได้ว่าเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ได้แทบจะจากทุกที่ในมุมใช่และซึ่งในงานนั้นเขาก็มีปล่อยของด้วยก็คือให้เดินชมเสร็จถ้าคนเข้าถึงก่อนก็จะได้เข้าไปในช็อปและสามารถซื้อของได้ด้วยโซนช็อปใช่แต่ซึ่งถามว่าทันไหมไม่น่าทัน ก็แปลว่าเข้าไปดูหมีนะครับเป็นเหมือนกับกึ่งๆสปอยแล้วก็แบบว่าแฟนๆของแบบิกเนี่ยสามารถวางแผนแบบรู้ว่าจะได้เจ็บตัวอะไรไปบ้างนะ ซึ่งที่เขาสปอยมาเราเห็นแล้วว่ามีของคุณฮิโรตะมาอีกแน่นอนครับแน่นอนและซึ่งไม่ได้มาตัวเดียวมาถึงทั้งหมด3ตัวสีเลยทีเดียว3สีเลยครับคือข้างในเนี่ยข้างในมีสีทองมีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีดำเรียกได้ว่าเจ็บปวดกันทั่วหน้าเรียกได้ว่ามีรอมาให้เจ็บอีกหลายตัวเลยทีเดียวแน่นอนและอย่าลืมครับว่ากติกาการวางจำหน่ายนะครับก็จะเหมือนเดิมอาจจะต้องไปติดตามทาง Official ของ Medicom ใช่ครับแต่ผมก็ว่าอาจจะลอตเตอรี่นั้นเนาะก็สำหรับตัวนี้ก็จบไปจะเพียงเท่านี้ครับและแน่นอนครับผลงานระดับอาจารย์ฮิโรตะนะครับสดๆขนาดนี้หายากขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าคุณอาจจะอยากจะวางมันโชว์ไว้เฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะรักษาของอยากดูแลของรักษาของแน่นอนครับว่าเรามีทางออกมานำเสนอครับนั่นก็คือสะสมดิสเพลย์เคสนะครับสำหรับดิสเพลย์เคสตัวนี้ก็ใสครับทั้งฐานแล้วก็ตัวฝาครอบเองสามารถมองเห็นแฟบริกของคุณที่จะนำมาใส่ลงไปในกล่องนี้ได้จากทุกมุมเลยทีเดียวถ้าสนใจก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ www.sasom.co.th แล้วก็ที่ panel ของสะสม Exclusive นะครับกับสะสมดิสเพลย์เคสสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ไม่ว่าจะเป็นแฟบริกตัวเล็กตัวใหญ่ 100% ก็ยังสามารถมีพื้นที่ใส่ได้เรียกว่าปกป้องของสะสมของคุณได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็แบบมีประสิทธิภาพแน่นอนถูกต้องครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆได้ทาง YouTube Official ของสะสมเลยได้สำหรับวันนี้กับสะสม Unboxing ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าเจ้าหนึ่งที่บางคนไม่คิดว่าเป็นไฮป์ชูใช่อาจจะมีแบบหลายรุ่นมากที่เราไม่เคยรู้และไม่เคยสังเกตว่าเอ๊ะเจ้านี้ก็น่าสนใจเนาะสเก็ตไฮที่นี่ดูสิน่ารักอ่ะ